ไม่ว่าสงครามยุคโบราณหรือสมัยใหม่หนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อสงครามย่อมหนีไม่พ้นข้อมูลข่าวสารการหาข้อมูลของศัตรูและป้องกันข้อมูลของฝ่ายตนเองซึ่งมีให้เห็นได้ในทุกยุคทุกสมัยซุนวูผู้เขียนตำราพิเศษสงครามได้เคยกล่าวไว้ว่าหากรู้เขารู้เราแม้ลบกันตั้งร้อยครั้งก็ไม่มีอันตรายอันใดถ้าไม่รู้เขาแต่รู้เพียงตัวเราแพ้ชนะย่อมก้ำกึ่งอยู่หากไม่รู้ในตัวเขาตัวเราเสียเลยก็ต้องปราชัยทุกครั้งที่มีการยุดนั่นแหละสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและในวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับประวัติของหน่วยรบอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ใครหลายๆคนเนี่ยอยากขอให้เราได้ทำเอามากๆเลยนะครับก็คือคอนเทนต์ของหน่วยรบ Force Recon นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกตัวนี้ก่อนนะครับว่า Force Recon เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโรพิเศษนะครับผมซึ่งจะเทียบได้ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นหน่วยรบแนวหน้าของนาวิกโยธินเลยก็ว่าได้นะครับแต่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในโซคอมนะครับเป็นเพียง1โรหรือเป็น Special Task ของ USMC หรือนาวิกโยธินสหรัฐเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดจะเปรียบเทียบพวกเขากับกองทัพบกนะครับก็คงจะไม่ต่างจากหน่วยเรนเจอร์สักเท่าไหร่นะครับผมเอาละครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปฟังประวัติของ Marine Force Recon กันเลยดีกว่านะครับในสงครามโลกครั้งที่2นะครับฝั่งแปซิฟิกที่อเมริกันนะครับต้องพึ่งข่าวสารการดักฟังและการทรหัสเพื่อครองความได้เปรียบเหนือกว่าฝ่ายจักรวรรดิญี่ปุ่นซึ่งตัวอย่างการใช้งานข่าวกรองที่พลิกเกมของสงครามใหญ่นะครับก็คือที่ยุทธภูมิมิดเวย์นะครับทว่าสงครามแปซิฟิกนะครับยังคงไม่อาจชี้ขาดได้ที่การลบในทะเลนะครับการลบตามเกาะต่างๆก็ยังคงจำเป็นและเป็นส่วนช่วยเพิ่มความได้เปรียบแก่ฝ่ายกองทัพอเมริกันและฝ่ายสหพันธมิตรอย่างมากและด้วยเหตุนี้เองนะครับนาวิกโยธินสหรัฐจึงต้องการหน่วยลาดตระเวนและสอดแนมที่สามารถลาดตระเวนและหาข่าวกรองของฝ่ายญี่ปุ่นที่อยู่ตามเกาะต่างๆรวมถึงการหาจุดยกพลขึ้นบกที่ปลอดภัยที่สุดให้แก่หน่วยรบหลักนั่นจึงเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้นาวิกโยธินนะครับจัดตั้งหน่วย FMF PAC นะครับหรือ Fleet Marine Force Pacific Amphibian Reconnaissance Battalion หรือกองพันลาดตระเวนสถิรัมเซินบกกองกำลังนาวิกโยธินประจำภาคพื้นแปซิฟิกนะครับโดยมีพันตรีเจมส์ L. Jones นะครับเป็นผู้ประชาการซึ่งมีมอตโต้ว่า Sweep Silent Deadlyซึ่งในยุคนั้นนะครับการฝึกและการคัดเลือกจะคล้ายกับ UDT และ Raider แต่จะเน้นไปที่การลาดตระเวนและการสอดแนมเป็นหลักนะครับงานของพันตรีโจนส์นะครับและลูกน้องคือการลอบเข้าพื้นที่ตามหมู่เกาะด้วยเรือยางและปล่อยจากเรือดำน้ำหรือการว่ายน้ำเข้าฝั่งในเวลากลางคืนเพื่อสอดแนมที่ตั้งจำนวนสภาพและยุทธศาสตร์ของกองทัพญี่ปุ่นจากนั้นนะครับจะทำการถอนตัวออกมาและส่งข้อมูลให้แก่กองพลนาวิกโยธินที่จะยกพลขึ้นบกเพื่อใช้วางแผนต่อไปนอกจากนี้นะครับหน่วยของโจนส์นะครับยังสามารถระบุตำแหน่งสำหรับการยิงสนับสนุนจากเรือรบหรือหน่วยปืนครกประจำกองพันได้เพื่อทำลายที่มั่นของข้าศึกหรือสนับสนุนหน่วยนาวิกโยธินหน่วยอื่นๆและเมื่อสงครามโลกครั้งที่2จบลงนะครับหน่วยนาวิกลาดตระเวนนะครับได้เพิ่มกองร้อยยานเกราะลาดตระเวนที่ใช้รถถังเบาและยานพาหนะอื่นๆเพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้มากขึ้นซึ่งต่อมานะครับยุค50สงครามเกาหลีก็ได้ปะทุขึ้นทำให้หน่วยนี้นะครับได้ยกระดับเป็นกองร้อยลาดตระเวนประจำกองพลนาวิกโยธินที่ขึ้นตรงต่อกองพลนั้นๆและนาวิกลาดตระเวนนะครับก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีตลอดสงครามเกาหลีเลยทีเดียวนะครับต่อมาในปี1957นะครับนาวิกโยธินสหรัฐนะครับได้รับมอบหมายพันตรีบรูซเอฟไมเออร์ให้รับผิดชอบต่อการจัดตั้งหน่วยสำหรับศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยลาดตระเวน Marine Corps Test Unit 1ที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้หลายพื้นที่โดยนำเอาไอเดียที่เกี่ยวกับ Navy Seal Green Beret มาปรับให้เข้ากับภารกิจลาดตระเวนโดยเพิ่มขีดความสามารถทั้ง Pathfinder และการกระโดดล่มลึกเข้าไปในแนวหลังการลบนอกจากนี้นะครับยังรวมการรับมือสงครามนิวเคลียร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตซึ่งนั่นจะกลายเป็นคอนเซปต์ของกองกำลังนาวิกลาดตระเวนในเวลาต่อมานาวิกโยธินนะครับตัดสินใจว่าจะจัดตั้งกองกำลังลาดตระเวนขึ้นในระดับกองร้อยเพื่อทดลองไอเดียนี้จึงเกิดเป็นหน่วย First Force Reconnaissance Company ขึ้นมาโดยมีหน่วยบินจาก First Marine Aircraft Wing สนับสนุนภารกิจต่างเร่งในการคิดค้นการถอนตัวทางอากาศแบบเร่งด่วนออกมาแบบใหม่ที่ต่อมาจะถูกใช้อย่างแพร่หลายในเวียดนามนั่นคือ Stable และ Spire ซึ่งต่อมานะครับเมื่อกองทัพสหรัฐตัดสินใจที่จะส่งทหารไปช่วยเหลือเวียดนามใต้ในสงครามเวียดนามนะครับรอนาวิกโยธินนะครับบางนายก็ได้ถูกทาบทามโดย CIA เพื่อเข้าร่วมกับแม็กวีซ็อกโดยที่พวกเขานะครับมีความสามารถในการลาดตระเวนเข้าไปในดีเดนข้าศึกที่มีระยะทางไกลและอันตรายมากๆได้นอกจากนี้นะครับ Third Marine Expeditionary Force นะครับได้จัดตั้งกองร้อยนาวิกโยธินลาดตระเวนที่3เพื่อสนับสนุนภารกิจของพวกเขาตลอดสงครามเวียดนาม
ต่อมาในยุค80นะครับหน่วยนาวิกโยธินลาดตระเวนก็ได้ถูกยกระดับขึ้นจากกองร้อยเป็นกองพันนาวิกลาดตระเวนซึ่งประกอบด้วยนาวิกลาดตระเวน4กองพันโดยจะประจำตามกองพลของตัวเองดังนี้ 1st Reconnaissance Battalion สังกัด 1st Marine Division ประจำการที่ Camp Pendleton California 2nd Reconnaissance Battalion สังกัด 2nd Marine Division ประจำการที่ Camp Lejeune North Carolina 3rd Reconnaissance Battalion สังกัด 3rd Marine Division ประจำการที่ Camp Schwab ที่โอกินาวาประเทศญี่ปุ่น 4th Reconnaissance Battalion สังกัด 4th Marine Division ประจำการสำรองที่ซานแอนโตนิโอเท็กซัสโดยกองพันลาดตระเวนนะครับจะประกอบด้วย1กองร้อยประชาการและ3กองร้อยลาดตระเวนนะครับรูปแบบภารกิจคือการลาดตระเวนและการสนับสนุนหน่วยรบหลักด้วยทักษะและความสามารถต่างๆตามคอนเซปต์ Force Reconnaissance ในช่วงยุค90จนถึงยุค2000นะครับนาวิกโยธินลาดตระเวนนะครับได้เพิ่มขีดความสามารถเรื่อง Visit Board Search and Seizure VBSS Maritime Interdiction Operation MIO ระดมการช่วยเหลือตัวประกันตามเทรนในยุคสมัยนั้นในปี2006นะครับเมื่อกองบัญชาการสงครามพิเศษสหรัฐต้องการให้นาวิกโยธินมีรบพิเศษของตนเองจึงทำให้มีการก่อตั้งกองบัญชาการสงครามพิเศษนาวิกโยธินหรือมาสอกขึ้นโดยมีการดึงสมาชิกหน่วยลาดตระเวนในช่วงยุคแรกของทีมเดดวันที่มีการรวมทีมทั้งนาวิกลาดตระเวนและหน่วยจู่โจมนาวิกโยธินขึ้นมาเป็นหน่วย Marine Raider ในเวลาต่อมาแต่สำหรับ Force Reconnaissance Company นะครับนั้นยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังนาวิกโยธินอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามีขีดความสามารถในการทำการลบนอกรูปแบบการลาดตระเวนพิเศษและการต่อต้านการก่อการร้ายที่ไม่แพ้หน่วยอื่นๆเลยซึ่ง Force Reconnaissance Company นะครับปัจจุบันจะมีอยู่3กองร้อยนะครับได้แก่ Force Reconnaissance Company ประกอบด้วย Reconnaissance Battalion ทั้ง3กองพันจาก3กองพลนาวิกโยธิน 3rd Force Reconnaissance Company หน่วยสำรองประกอบด้วยกองกำลังสำรองนาวิกโยธินและ 2nd Marine Expeditionary Forceและ 4th Force Reconnaissance Company หน่วยสำรองประกอบด้วยกองกำลังนาวิกโยธินและ 1st Marine Expeditionary Force และกองร้อยลาดตระเวนปัจจุบันนะครับจะประกอบด้วย1หมวดประชาการ2หมวดลบสำหรับภารกิจ Direct Action 2หมวดลาดตระเวนสำหรับภารกิจ Reconnaissance หรือ Scouting 1หมวดสนับสนุนนะครับซึ่ง Sniper Team ของนาวิกโยธินลาดตระเวนจะอยู่ในหมวดนี้เป็นหลักนะครับซึ่งมาถึงณจุดนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะงงว่าแล้วนาวิกโยธินธรรมดากับ Force Recon จะแยกแยะยังไงนะครับเพราะว่าการแต่งตัวค่อนข้างจะคล้ายกันมากๆนะครับจะไม่เหมือนกับ Marine Raider นะครับซึ่งวิธีการสังเกตนะครับว่าใครเป็น Force Recon หรือนอยทั่วไปนะครับจะมีการสังเกตก็คือจะดูตรงเครื่องหมายตรงหน้าอกนะครับซึ่งตัว Marine Force Recon นะครับจะมีร่มและ Combat Driver นะครับแต่ว่าบางคนที่จบใหม่นะครับก็ยังอาจจะไม่มีนะครับแต่จะเป็นการสังเกตยากนิดนึงนะครับซึ่งอีกวิธีที่ทำการสังเกตง่ายๆนะครับว่าเขาเป็นรีคอนหรือเปล่าก็คือแพทที่แขนของเขานั่นเองนะครับแพทที่แขนที่แสดงถึงบัตเทเลียนต่างๆที่เขาได้ประจำอยู่ของ Force Recon นั่นเองนะครับมาที่การฝึกกันบ้างนะครับนาวิกนะครับที่ถูกเลือกจะสอบประวัติและสามารถเข้าเรียนคอร์สต่างๆใน Recon Indoctrination Program จนครบก็สามารถถูก assign ไปยังหน่วยต่างๆได้หลักสูตรแรกคือหลักสูตรการลาดตระเวนขั้นพื้นฐานหรือ Basic Reconnaissance Course และการกระโดดร่ม Parachutist Qualification หลักสูตร Basic Recon นะครับจะทำการฝึกที่โรงเรียนฐานราบ Camp Pendleton California โดยมี3เฟสดังนี้นะครับ 1. Individual Physical Training เช่นการวิ่งระยะไกลการว่ายน้ำในทะเลด้วยตีนกบการนำทางบนพื้นดินการลอยตัวจากเฮลิคอปเตอร์แบบต่างๆการสื่อสารและการซัพพอร์ตโอเปอเรชั่นเป็นเวลา4สัปดาห์ 2. การลบด้วยหน่วยขนาดเล็กการวางแผนภารกิจและการทดสอบการวางแผนและการทำภารกิจเป็นเวลา3สัปดาห์ 3. การฝึกทำภารกิจภาคพื้นน้ำและมหาสมุทรที่โคโรนาโดแคลิฟอร์เนียรวมถึงการลาดตระเวนชายฝั่งการนำทางในพื้นน้ำและการปฏิบัติภารกิจด้วยเรือแบบต่างๆเป็นเวลา2สัปดาห์นอกจากนี้นะครับยังต้องผ่านการฝึกหลักสูตรการเอาตัวรอดและการหลบหนีเสียก่อนนะครับถึงจะถูกบรรจุเข้าหน่วยรีคอนของกองพลต่างๆจากนั้นนะครับนาวิกลาดตระเวนคนนั้นจะสามารถเข้าเรียนหลักสูตรขั้นแอดวานซ์ต่างๆได้ดังนี้ตามแต่ผู้บังคับบัญชาจะจัดหาให้หลักสูตรส่วนใหญ่นะครับที่นาวิกโยธินลาดตระเวนจะเข้าร่วมก็จะมีดังนี้นะครับ Marine Corps Combat Driver Course
ที่ Navy Drive Salvage and Training Center Naval Support Activity Panama City Florida Survive Evade Resist and Escape School Navy Remote Training ที่ NAS North Island Army Airborne School ที่ Fort Benning Georgia United States Army Strategic Line Jump Master School ที่ Fort Benning GeorgiaUnited States Army Ranger School, Fort Benning, รัฐจอร์เจีย Special Operation Training Group School Recon and Surveillance Leader Course ที่ Ranger School, Fort Benning, Georgia Pathfinder Course ที่ Army Infantry School, Fort Benning Military Freefall ที่ John F. Kennedy Special Warfare Center Mountain Leader, Summer และ Winter Courseที่แคลิฟอร์เนีย Scout Sniper Course ที่ School of Infantry West Camp Pendleton แคลิฟอร์เนีย Mountain Sniper Bridgetport แคลิฟอร์เนีย Reconnaissance Team Leader Course ที่ Camp Pendleton แคลิฟอร์เนีย Scout Sniper Team Leader Course Method of Entry Breacher MCB Quantico Joint Terminal Attack ControllerHigh Risk Personnel Course MCB Quantico และนี่คือลิสต์ของสิ่งที่คนที่จะมาเป็น Force Recon นะครับจำเป็นจะต้องผ่านนะครับฝากร้านนิดนึงนะครับร้าน716นะครับคือร้านนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทางทหารต่างๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกรับชมได้นะครับตัวแบรนด์ก็จะมีBlack Rifle, Feral Concept, OF Nation, GVRS และยังมีอีกหลายรายการเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่เพจได้เลยนะครับเอาละครับแล้วนั่นก็เป็นประวัติของ Force Recon นะครับหวังว่าเพื่อนจะเข้าใจและสามารถจำแนกได้ว่าพวกเขามีความแตกต่างจากนาวิกโยธินทั่วไปและ Raider อย่างไรนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีการทำคลิปช็อตเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจกันอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับเผื่อใครที่เปิดมาแล้วไม่เจอในหัวข้อเล็กๆนี้นะครับซึ่งท้ายนี้นะครับหน่วยรบต่อไปของเราจะเป็นอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ทางด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมและหากใครที่อยากให้กำลังใจพวกเรานะครับก็สามารถที่จะโดเนทพวกเราโดยการซุปเปอร์แตงกับซุปเปอร์ไลค์กับพวกเราได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่พวกเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปหน่วยรบอื่นๆต่อไปในอนาคตนะครับและท้ายนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมมาจนจบคลิปเลยนะครับและเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ